เป็นข่าวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับตำรวจไซเบอร์พร้อมกำลังคอมมานโดบุกบ้านบุกคนบ้านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับขออนุญาตเรียกบิ๊กโจ๊กแล้วกันนะครับซึ่งซื้อบ้านไว้ให้ลูกน้องเนี่ยพักรวมพัก5หลังนะครับพบคาดว่าพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงพนันออนไลน์ซึ่งช่วงแรกเจ้าหน้าที่ก็นำหมายเข้าไปค้นนะครับบิ๊กโจ๊กของเราก็บอกว่ามันไม่ถูกกฎหมายเขาก็เลยรอให้ตำรวจที่มียศใหญ่กว่าหรือทนายความเนี่ยไปถึงบ้านก่อนแล้วบิ๊กโจ๊กก็เลยให้คนบ้านได้ตามกฎหมายนี่ดูคลิปสิจริงๆแอบเห็นใจบิ๊กโจ๊กนะเห็นใจนะใช่ซับขนาดบ้านพี่โจ๊กยังขนกันมาขนาดนี้ใช่เขาก็มีแล้วชาวบ้านธรรมดาจะไม่ใช่เขาถึงบอกว่าต้องมีหมายค้นตามถูกกฎหมายอะไรครับซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ครับเป็นการขยายผลมาจากการจับกลุ่มนางสาวมินนี่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งการสืบสวนพบว่านางมินนี่เนี่ยสนิทสนมกับพลตำรวจระดับสูงหลายนายก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับ8ตำรวจของลูกน้องบิ๊กโจ๊กซึ่งตอนนี้จับกลุ่มได้แล้ว มันก็เลยโยงไปหาทางนี้ก็ให้พี่อาร์ตเล่าหน่อยสิจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคืออะไรจุดเริ่มต้นมันมาจากคลิปใช่ไหมมันมาจากคลิปที่ทนายท่านหนึ่งเขาลงไว้แล้วก็เห็นบิ๊กโจ๊กกับนางสาวมินนี่มันก็เลยร้องเพลงเนี่ยประมาณนี้อันนี้เป็นทนายคลิปนะใช่แล้วก็มินนี่เนี่ยถูกจับไปถูกจับแล้วถูกต้องใช่ครับคราวนี้ก็เลยสาวกันมาเรื่อยๆแล้วก็ดันมีมินนี่อยู่ภาพก็คือในคลิปนี้ด้วยภาพในคลิปนี้แล้วก็มันจะมีอีกภาพนึงก็คือเป็นลูกน้องสนิทของท่านบิ๊กโจ๊กนะครับเหมือนโอบอยู่มีความสนิทสนมกันในระดับนึงซึ่งตอนนี้ท่านบิ๊กโจ๊กก็ออกมาว่าถ้าลูกน้องมีความเกี่ยวโยงจริงๆก็ยอมพร้อมให้ตรวจสอบเพราะว่าเขาบอกนิ้วร้ายไหนจะนิ้วไหนร้ายจะนิ้วน่ะก็ตัดตามนั้นซึ่งจริงๆแล้วผมว่าน่าเห็นใจนะกับตำรวจยศขนาดนี้แล้วโดนบุกขนาดนี้ซึ่งในข่าวก็บอกว่าคนที่ไปบุกจับจริงๆไม่รู้ว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กซึ่งเป็นไปได้ไหมที่จะไม่รู้เอาผมอ่ะไม่เชื่อตัวผมไม่เชื่อเฮ้ยใครไปหน้าบ้านอาร์ตประสุทธิ์ต้องรู้แล้วว่าบ้านหลังนี้คืออาร์ตประสุทธิ์แล้วนี่คือหน้าบ้านรองผบ.ตร.เลยนะใช่ครับก็ซึ่งจริงๆในคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นการดิสเครดิตเพื่อตัดคู่แข่งในการรับเลือกขึ้นตำแหน่งผบ.ตร.เพราะว่าตอนนี้ท่านเป็นรองใช่ไหมท่านเป็นรองผบ.ตร.ใช่แต่จริงๆแล้วก็มีชาวเน็ตออกมาบอกอีกว่าแต่ก็ควรให้เกียรติท่านบ้างน่าจะโทรคุยกันเอาทีนี้เรื่องจริงน่าจะโทรคุยกันก่อนอันนี้เรื่องจริงแล้วก็มีข้อมูลกันหมดแล้วหรือว่ารอเวลาหักหลังกันแค่นั้นก็มีคอมเมนต์ชาวเน็ตคอมเมนต์บอกว่าเขาไม่รู้จริงๆเหรอว่าลูกน้องทำผิดกฎหมายหมายถึงบิ๊กโจ๊กนี่ไม่รู้จริงๆเหรอว่าทำผิดกฎหมายคือหลายคนก็สงสัยพี่นัทที่โพสเพราะว่าลูกน้องเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นลูกน้องคนสนิทเลยอันนี้จริงๆเมื่อที่ผ่านเมื่อเย็นที่ผ่านมามีท่านบิ๊กโจ๊กออกมาแถลงแล้วว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของลูกน้องว่าลูกน้องจะไปสนิทสนมกับใครซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับรู้ทุกเรื่องเพราะมันเป็นเหมือนชีวิตส่วนตัวของเขาเขาจะมีหน้าที่ในบังคับบัญชาในหน้าที่การงานเท่านั้นแต่เขาบอกว่าพร้อมตรวจสอบตลอดเวลาแล้วมีคอมเมนต์มาอีกเขาบอกว่าตอนกำนันนกก็ยังไม่ขนาดนี้นะหมายถึงว่าการที่แบบบุกเข้าไปแบบตรวจค้นบ้านหรืออะไรอย่างนี้ใช่จริงๆมันเขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนวงการการเมืองของตำรวจเขาว่าเป็นแบบนั้นซึ่งมันมาจากหลายสาเหตุเพราะว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าท่านบิ๊กโจ๊กอ่ะเขาทำหลายคดีดังๆไม่บิ๊กโจ๊กเขาก็เป็นตำรวจน้ำดีนะคืออย่างนี้เขาบอกว่าเขาคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นการดิสเครดิตหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยวันพุธที่จะถึงเนี่ยจะมีการประกาศผบ.ตร.คนใหม่ใช่ก็นี่ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นการเมืองทางตำรวจค่ะปาดหน้าเค้กหรือเปล่าเออใช่เขากลัวว่าจะเป็นเรื่องแบบนั้นแต่อย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องรอการตรวจสอบก่อนต้องรอการตรวจสอบทั้งหมด